มิกสุชัยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าคณะนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อคืนวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมามุ่งหน้าไปยังสาธารณรัฐเช็กเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน14ปี U-14 รอบสุดท้ายของโลก ITF World Junior Tennis Final 2021ที่เมืองโปรสเตอร์ยอกสาธารณรัฐเช็กระหว่างวันที่2-7สิงหาคม2564นายสุชัยกล่าวว่าตนได้รับทราบว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมอย่างมากสำหรับนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยชุดนี้ทีมชายได้แก่วินเนอร์ธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์อังเปาภพธรรมศรีวงศ์เดฟพัฒน์พงษ์กมลปัญญากรและทีมหญิงบัวกมลวรรณยอดเพชรเจมม่ากัญจชยาจูงวัฒนามายาบุญญาอรุณเนตรโดยมีนายรุ่งฤทธิ์ตะก้องผู้ฝึกสอนทีมชายนายก้องภพเลิศชัยผู้ฝึกสอนทีมหญิงและนายพานุพงศ์จุลพันธ์นักวิทยาศาสตร์การกีฬานำคณะนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันในศึก ITF World Junior Tennis Final ที่เช็กจะแข่งขันกันด้วยคอร์ตดินที่ผ่านมาสมาคมพยายามหาสนามให้นักกีฬาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมแต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ติดขัดไปบ้างและในการแข่งขันผมไม่อยากกดดันนักกีฬาแค่หวังว่าทุกคนจะสนุกกับเกมเล่นให้เต็มที่เมื่อเล่นเต็มที่ผลที่ออกมาก็จะทำให้มีกำลังใจที่ดีอยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาให้ได้มากที่สุดขออวยพรให้ทุกคนโชคดีและปลอดภัยด้วยครับนายสุชัยกล่าวคณะนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ชุดนี้ออกเดินทางวันที่28กรกฎาคม2564เวลา 23:00 น.โดยสายการบินลุพันซ่าจากนั้นแวะพักเครื่องระหว่างทางที่แฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นเวลา3ชั่วโมงก่อนเดินทางต่อและกำหนดถึงสาธารณรัฐเช็กเวลา 9:40 น.วันที่29กรกฎาคม2564ตามเวลาท้องถิ่น